บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 16:50 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาไปยังพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระพี่นางสุพรรณกัลยา
พร้อมกันนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระธรรมเสนานุวัตรเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา 17:03 เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทรงประกอบพิธีเปิดอาคารหอประชุมศรีวชิรโชติซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมและห้องประทับรับรองโดยอาคารดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานนามอาคารมีความหมายว่าเพชรที่มีแสงสว่างอันเป็นมงคลพร้อมกันนี้ทรงเปิดอาคารที่ประวิตรที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและได้รับพระราชทานนามอาคารว่าที่ประวิตรมีความหมายว่าความสว่างไสวแห่งนักปราชญ์นักปราชญ์ผู้สว่างไสวในปัญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 7:06 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ93ปีแห่งการก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งขณะทรงศึกษาในระดับปริญญาตรีทรงได้รับรางวัลเรียนดีต่างๆและทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยผลคะแนน 3.98 นอกจากนี้ยังทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศด้วย